ใส่กะทินิดหน่อยเพื่อให้เครื่องแกงของเราแตกตัวเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็จะฟูฟูขึ้นบางคนไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนโบราณจะต้องค่อยๆขัดขอโทษนะคะนี่สมัยใหม่แล้วนะใส่น้ำมันสมัยโบราณเอาหัวกะทิลงไปก่อนเคี่ยวหัวกะทิจนน้ำมันออกมาก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะการมีน้ำมันนิดๆจะทำให้ผัดเครื่องแกงมีกลิ่นหอมขึ้นเพราะน้ำมันมันร้อนกว่าน้ำกะทิคุณผู้ชมเห็นไหมแดงๆกลิ่นมันขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมแล้วโบราณเขาใช้น้ำมันอะไรกันโบราณเขาใช้น้ำมันอะไรเขาก็มีน้ำมันหมูมาเมื่อคนจีนมาคนสมัยโบราณมีแค่กะทิเท่านั้นแหละที่เป็นไขมันน้ำมันปรุงน้ำมันปาล์มโอ้ยไม่รู้จักหรอกนะคุณผู้ชมนะน้ำมันหมูน้ำมันวัวหนังไก่ค่อยๆผัดคุณผู้ชมเราต้องใจเย็นๆใจเย็นมากๆเลยและในระหว่างการผัดคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเราจะไม่ใส่เยอะถ้าคุณผู้ชมชอบน้ำพริกแกงเยอะๆแต่บางคนก็ใส่น้อยหน่อยเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูสวนสับละเอียดจะเห็นว่ามันจะเป็นชิ้นๆเวลาแกงเสร็จเนี่ยจะเห็นพริกวิ่งไปวิ่งมาโบราณเขาเรียกว่าแล่นใบคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันก็จะดูน่ารับประทานอีกแบบนึงเห็นไหมแล้วกลิ่นของพริกขี้หนูสวนสับเวลาเรียงลงไปกลิ่นมันมีท็อปโน้ตดีขึ้นคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเนื้อที่ไปล้างน้ำมาเสร็จจะให้ดีคุณผู้ชมแช่น้ำไว้สักครู่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปก่อนใส่เนื้อเคี่ยวสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวอ่ะเนื้อพวงเราร้อยจนเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมครับก็เกลี่ยเขาให้เขากระจายแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปผึ่งลมไว้วันหนึ่งอะเทดดี้วันหนึ่งเลยหรอแต่ถ้าเทดดี้แบบไม่รอเทดดี้มีหม้ออบลมร้อนหม้อทอดอะไรน้ำมันอะไรอ่ะเทดดี้ก็ไฟอ่อนไฟอ่อนได้ให้เขาแห้งจุดประสงค์คือให้เขาแห้งใช่จุดประสงค์คือให้เขาแห้งก่อนแม่ชิ้นนี้ติดมันมันดูน่ากินเหลือเกินอ่ะมาแบบนี้นะคะถ้าเดี๋ยวจะไปผึ่งลมจนแห้งค่ะเอาละพอเนื้อเริ่มจะเดือดแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ที่เราล้างไว้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมลงไปแม้สัดส่วนพอดีพอดีนะคุณผู้ชมเต็มหม้อพอดีเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องคำนึงว่าเมื่อเวลาสุกแล้วเราต้องการให้เหลือน้ำแกงแค่นี้เราก็จะใส่ลงไป1เท่าแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมจนกระทั่งงวดลงไปเหลืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อครู่ปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยถ้าหน่อไม้เปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่ชัดเจนเราใส่ตัวนำล่องให้เปรี้ยวติดปลายลิ้นคือน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วไม่ทำอะไรเลยเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันงวดครับอันนี้คือตัวเนื้อพวงที่เราตากแดดไว้แล้วถูกไหมครับแม่ถุงลมตากแดดได้หมดเลยอากาศบ้านคุณเป็นแบบไหนขอให้เขาแห้งถ้าฝนตกนะยุ่งเลยนะไม่ได้นะอ่ะพัดลมอ่ะ เขาดูเข้มข้นขึ้นนะเราจะบอกนะว่าชิ้นที่ติดมันดูน่ากินเสมอเอาเลยครับเอาเลยครับผมรอไม่ไหวแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเนื้อพวงคลุกฝุ่นของเราเนี่ยนะคะทอดแล้วใช้หม้อทอดไร้น้ำมันถ้าคุณอยากให้มันเหมือนการทอด 100% คุณก็อาจจะเอาน้ำมันทาได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือว่าจะลงทอดในน้ำมันเลยก็ได้แต่วันนี้ง่ายๆค่ะเลียงใส่ลงไปแบบนี้ประมาณว่าแบบหิวแล้วรอไม่ไหวแล้วใช่รอไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวนานาจะลงทอดนะคะระหว่างเราทอดเนี่ยเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วแบบง่ายๆกันระหว่างที่รอเนื้อพวงของเรานะครับแหมเสียงมันหยดติ้งติ้งเลยเราใจนะเรามาทำในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วก่อนน้ำปลาน้ำต้มสุกน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกง่ายๆเลยก็คือเปรี้ยวหวานเค็มนะครับ3รสเลยขยี้น้ำตาลปี๊บจนน้ำตาลปี๊บละลาย
พอน้ำตาลเริ่มละลายนะครับพริกป่นครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับอันนี้ต้นหอมนะครับผักชีฝรั่งหอมแดงซอยง่ายๆแบบนี้เลยพอคนเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมชอบให้หน่อไม้นุ่มละมุนขนาดไหนตำรับนี้คนโบราณเขาแกงเสร็จแล้วเก็บไว้ข้ามคืนนะคุณผู้ชมเรามาดูนะครับแกงสดๆแบบนี้ก็รับประทานได้เห็นไหมคุณผู้ชมน่ากินมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเราได้หน่อไม้ดองที่แบบอ่อนๆแล้วก็เนื้อแดดเดียวของเราคุณภาพดีไม่เค็มจนเกินไปก่อนจะรับประทานคุณผู้ชมครับเด็ดชะอมสดๆใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็กดชะอมลงไปแค่นี้คุณผู้ชมปิดเตาเสิร์ฟได้เลยเพราะชะอมใส่ลงไปแล้วเราจะไม่จัดการเคี่ยวนานนะครับคุณผู้ชมชะอมจะยังคงหอมๆฉุนๆดีแบบนี้แต่งด้วยพริกเวลาจะยกไปคุณผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยสามีนั่งอยู่กับที่รักคะของโปรดของคุณค่ะจ้าเอรับรองต้องได้รางวัลหอม1ฟอดค่ะจะบอกว่าพอชิ้นที่มันมีมันนะแล้วมันสุกนะมันน่ากินมากอ่ะเนี่ยแบบนี้เลยฟังซึ่งเขามีมีแบบความกรอบจากข้าวคั่วนะอึ๊บมือคุณสั่นๆอ่ะมือคุณสั่นๆอ่ะเดี๋ยวเราโรยต้นหอมหน่อยแล้วก็มีพริกแห้งทอดนะฮะกับใบมะกรูดเพื่อให้ดูเพิ่มสีเขียวมากยิ่งขึ้นแล้วเราอ่ะคิดว่าเนื้อพวงเนี่ยนะถ้าคุณมีใบมะกรูดกรอบใส่อ่ะมันจะเพิ่มรสชาติเวลาคุณเคี้ยวกินไปมีใบมะกรูดแนมไปมันดีดีนอกเหนือจากผักสดแล้วก็มีใบมะกรูดทอดกับพริกแห้งทอดเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันแล้วพริกแห้งทอดเนี่ยจะบอกคุณว่าเอามาเคี้ยวก็อร่อยนะไปยาพอแล้วจานเนี้ยอีกจานคืออะไรนะไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วจริงๆอาจารย์ทำเนื้อพวงหน่อไม้ดองนะเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อพวงคลุกฝุ่นของนานาและเท็ดดี้อร่อยทั้ง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะฮะเนื้อพวงคลุกฝุ่นหรือจะเป็นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแกงคั่วหน่อไม้ดองกับเนื้อแดดเดียวโอ้โหใช่ให้ความอร่อยที่ไม่ซ้ำกันแต่อร่อยเหมือนกันแน่นอนค่ะมีให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข้าวกระชอนมาคุณผู้ชมอุ๊ยตายมีน้ำด้วยอุ๊ยเห็นไหมได้ไงฆ่ากันเหรอเนี่ยน้ำลงมาในกระทะน้ำมันร้อนๆอย่างเงี้ยฉันก็เสียโฉมหรอก